สืบเนื่องจากกระแสฮือฮาไปทั่วโซเชียลกับการใช้กลยุทธ์การตลาดสร้างกระแสค้าออนไลน์จากการขายกล่องสุ่มรวยราคา 100,000 บาทโดยพิมพ์ริพายแล้วมีการนำไปแชร์ต่อๆกันว่ามีการแจกของรางวัลมูลค่าสูงในรูปแบบต่างๆท่ามกลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหลากหลายโดยผู้ที่ซื้อกล่องสุ่มราคา 100,000 บาทไปนั้นได้ทั้งรถเก๋งป้ายแดงทองคำโทรศัพท์มือถือ iPhone รุ่นล่าสุดโซฟาสุดหรูนอกจากการขายสินค้าออนไลน์แล้วนั้นพิมพ์ริพายยังมีคลินิกเสริมความงามโดยทางพิมพ์ริพายจะทำการขายโปรโมชั่นสัญญกรรมต่างๆผ่านทางการไลฟ์สดโดยจะโปรให้ลูกค้าทำหน้า 5,000 บาทจ่ายมัดจำคนละ500บาทและสามารถนัดวันเข้าไปทำได้เลยซึ่งพบว่ามีลูกค้าแห่จองไปกว่า 200,000 คนล่าสุดเพจศูนย์ช่วยเหลือด้านกฎหมายผู้ถูกล่วงละเมิดบูลลี่ทางสังคมออนไลน์หรือสชอได้แชร์คลิปที่ลีน่าจังอัดคลิปถึงแม่ค้ารายหนึ่งพร้อมข้อความประกอบว่าโปรทำหน้า 5,000 มัดจำ500บาทแต่ไม่ได้คิวทำสักทีขอเงินคืนก็ไม่ได้ถ้าแห่กันไปแจ้งความจะเกิดอะไรขึ้นแม่ค้ากล่องสุ่มโดยลีน่าจังยังกล่าวได้ว่าโปรทำหน้าคนละ500บาทจำนวน 200,000 คนแล้วไม่ต้อง 200,000 คนไปแจ้งหรอกเอาแค่พันคนไปแจ้งก็โดนไปพันคดีแล้วเพราะหมอไม่มีปัญญาทำหรอก 200,000 คนปีนึงจะหมดหรือเปล่าแล้วนี่คนละ500 200,000 คนเนี่ยแล้วไม่ต้อง 200,000 คนเข้าไปแจ้งหรอกเอาแค่พันคนไปแจ้งเนี่ยก็โดนไปพันคดีแล้วพันคนไปแจ้งก็พันคดีอ่ะคดีละ5ปีอ่ะฉันเตือนเขาด้วยความหวังดีถ้าเป็นฉันเป็นเขารวยอย่างเขาเป็นพันล้านฉันจะบอกประกาศในไลฟ์สดประกาศมาทุกคนมาเอาวันนี้เลยคืนให้เลยคืนให้เลยเอาสลิปมามันไม่ได้ยากเกินเพราะทุกคนที่เขามาเขามีสลิปเอาสลิปมาปุ๊บเอาไปเลย500ค่าเสียเวลาอีก500เอาไปคนละพันกู้ศักดิ์ศรีกู้ชื่อเสียงเพราะหมอมันไม่มีปัญญาทำหรอก 200,000 คนน่ะทำถึงปีหน้าก็ยังไม่หมดแม่บอกให้รู้เลยเพราะวันนึงทำได้แค่150คนเดือนนึงจะทำได้แค่ 4,500 คนปีนึงอ่ะถึงจะทำหมด 200,000 คนคือไม่รับเคสใหม่นะเฉพาะเคส 200,000 คนที่จองต้องใช้เวลา1ปีนะถึงจะทำหมดนะ